บริษัทอัศวะโสพรจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า Boat Professional ได้จัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุด2รุ่นคือ Boat Power Share X Amplifier อัจฉริยะที่สามารถจัดสรรพลังขับให้กับโซนใช้งานต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นและลงตัวค่ะส่วนอีกรุ่นคือ Boat S1 Pro Plus ลำโพง Portable PA ยอดนิยมรุ่นล่าสุดที่มอบประสบการณ์เสียงระดับมืออาชีพได้ในทุกที่ทุกเวลาพกพาเคลื่อนย้ายได้ไปทุกที่ค่ะงานนี้ได้รับความสนใจจากดีลเลอร์และพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วประเทศรวมถึงสื่อมวลชนกับการเปิดตัวนำเสนอทีมงานและผู้บริหารจาก Boat Professional สิงคโปร์ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญจากอัศวะโสพลเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำของแบรนด์ Boat X อัศวะโสพลพร้อมนำเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการในวงการ Professional Audio ค่ะก็คือขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนจากบริษัทอัศวะโสพลซึ่งเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Boss Professional มากกว่าเกิน50ปีคือตั้งแต่รุ่นคุณปู่เลยฮะเราก็ครั้งนี้เนี่ยเราภูมิใจที่ได้นำเสนอสินค้าใหม่ในแบรนด์ของ Boss Professional ซึ่งมีอยู่2ส่วนส่วนที่เป็น Portable System รุ่นใหม่กับส่วนที่เป็น Amplifier ตัวใหม่ก็คือว่าตัวที่เป็นเยี่ยม2ส่วนก่อนว่าเป็นตัว portable system เนี่ยท่านทุกท่านก็จะอาจจะเคยได้ใช้ได้สัมผัสอยู่แล้วบางทีเนี่ยสินค้าของ Boss Professional เนี่ยจะวนเวียนอยู่ในชิดท่านบางครั้งจะไม่รู้ตัวเลยเพราะด้วยความที่ว่าค่อนข้างจะกลมกลืนแล้วก็ใช้งานง่ายฮะพออะไรที่มันไม่มีปัญหาก็เลยใช้ได้ดีแล้วก็ไม่มีใครถามฟังก์ชันพิเศษของตัวใหม่นี่นะครับก็คือว่า S1 Pro ตัวใหม่เนี่ยชื่อว่า S1 Pro Plusซึ่งเป็น portable ของ professional ที่เป็นตัวเล็กที่สุดของ pro หมายความว่ารุ่นที่ใช้ในบ้านเนี่ยจาก boss corporation เนี่ยก็จะเป็นสินค้าฝั่ง consumer product ส่วนที่เป็นสินค้า professional ตัวเล็กที่สุดในการที่จะพกพาไปไหนได้โดยสะดวกก็จะมี s1 pro ตัวนี้ฮะซึ่งแต่เดิมเนี่ยมี s1 pro อยู่แล้วแต่ว่ารุ่นนี้ได้พัฒนาหลังจากที่ s1 pro ตัวใหม่เนี่ยออกมาได้สักระยะหนึ่งตัวนี้เนี่ยฟังก์ชันใหม่นี่ก็คือว่ามันมีความเป็นดิจิตอลมากขึ้นหน้าตาน่ารักขึ้นนะครับส่วนที่เป็นฟีเจอร์พิเศษเป็นเรื่องของการที่ต้องมีทรานสมิเตอร์ก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้สายต่อเข้าไปอย่างเช่นกีตาร์หรือจะเป็นไมโครโฟนก็จะมีทรานสมิเตอร์ที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์เลยแล้วก็กลายเป็นไวเลสเข้าไปกับอุปกรณ์ของ Boss Professional ชื่อรุ่น S1 Pro Plus ได้เลยทันทีแปลว่าง่ายต่อการที่จะพกพาไปใช้ประโยชน์ทั้งในงานอีเวนต์ในบาร์เล็กๆหรือแม้แต่จะเป็นใช้ในบ้านคาราโอเกะพกพาไปปาร์ตี้กับเพื่อนยิ่งสนุกใหญ่นะครับแล้วก็รองรับทั้งบลูทูธแล้วก็ไลน์2ลานครับผมอุปกรณ์เสริมใช้ได้กับเฉพาะ Bose S1 Pro Plus นะครับซึ่ง เทคโนโลยีของตัว S1 Pro Plus เนี่ยวันนี้เราได้โชว์การเซตอัพในอีกลักษณะหนึ่งทุกท่านจะเห็นว่าที่ใช้ไปเนื่องช่วงเช้าหรือว่าระบบประกาศที่อยู่ตอนนี้ที่อยู่ในห้องเนี่ยก็ยังเป็น S1 Pro Plus ที่ท่านจะไม่เห็นว่ามันมีสายอะไรมาพ่วงกับมันเลยก็จะไม่เหมือนกับที่พบเห็นได้ดูทั่วไปนะครับเป็นสิ่งที่เราร่วมทาง Boss Corporation ทาง Boss Professional นะครับได้ร่วมมือกันกับทางบริษัทที่ทำ Amplifier อีกยี่ห้อนึงชื่อ PowerSoft ซึ่ง Boss เองก็ยังไม่เคยทำแอมที่มีกำลังที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ท่านนักข่าวได้เห็นในห้องที่ได้ยินเสียงดนตรีทั้งหมดที่ออกมาค่อนข้างจะกระหึ่มมากเราโชว์ภาพให้ดูว่าเล่นจากแอมเพียง2ตัวเท่านั้นต่อวางแอมไว้เพียบเลยแต่เราเล่นจากแค่2ตัวนะครับแล้วก็เพียงพอในการรองรับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมรุ่นใหม่ของ Boss มีกำลังที่มากขึ้นจะมีอยู่3รุ่นคือรุ่น 1204D 2404D แล้วก็ 4804D ครับผมซึ่งรองรับในเทคโนโลยีปัจจุบันที่เป็นดังเต้เป็นใช้สายแลนนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็น power share ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ Bose power share เนี่ยหมายความว่า
ถึงตัว Amplifier จะมีอยู่4ได้4 Channel แต่ว่าตัวของมันเองเนี่ยสามารถเรียนรู้ว่าลำโพงที่อยู่แต่ละโซนแต่ละ Channel เนี่ยมันจะเรียนรู้ในการใช้กำลังของมันเองเพราะนั้นเนี่ยมันจะรู้จักการแชร์กำลังของมันเองสู่ตัวลำโพงที่ใช้ในแต่ละโซนได้เองแล้วก็ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและง่ายต่อการเซตอัพระบบตัวของS1 Pro นะครับที่เป็น Portable เนี่ยจะพบได้ที่อัศวโสพลทุกๆสาขานะครับตอนนี้เรามีสาขาที่สยามพารากอนซึ่งกำลังรีโนเวทอยู่ประมาณกลางเดือนหน้าเราจะการโอเพนนิ่งทีนึงเช่นนะครับส่วนอีกที่เหลือสาขาอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาเซ็นทรัลเอมบาสซีนะฮะแล้วก็เซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วก็ที่สาขาเซ็นทรัลอีสต์วิวครับผมแล้วก็เชิญพบกับที่สาขาอาโซบนสำนักงานใหญ่ที่นี่เราก็เตรียมทีมงานไว้ต้อนรับทุกท่านส่วน Power Share ที่เป็นเนื่องมาจากว่าสินค้า Bose นี่จะมีอยู่4ประเภทนะครับของ Bose Professional จะมี Portable Product นะครับซึ่งก็คือตัวเล็กสุดที่เป็น Power เป็น Index One Pro Plus ที่เปิดตัวนี้นะครับจะมีเถอไปนี่ก็เป็นรุ่น L1 Pro Pro 8 Pro 16 Pro 32แล้วก็ซับของมันซึ่งรองรับงานที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ที่กิจกรรมของลูกค้าที่อยากจะให้เป็นส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คืออีกประเภทหนึ่งของสินค้า Bose Professional ก็คือเป็น Engineer Sound System Product นะครับซึ่ง Engineer Sound เนี่ยจำเป็นต้องใช้Designer เป็น System Designer ก็คือทีมงานของอัศรพลและตัวแทนของอัศรพลทั่วประเทศตัวแทนจำหน่ายยินดีที่จะช่วยเหลือทุกคนนะครับแล้วก็ปรึกษาให้คำปรึกษาและทำการออกแบบให้ในแต่ละสถานที่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นสนามกีฬาเป็นห้องประชุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณห้องประชุมเนี่ยได้ถึงอีกสินค้าหนึ่งของทาง Bose Professional ก็คือเป็น Conferencing Product ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้งานง่ายช่วงที่เรามีโควิดกันเนี่ยเราก็จะมีเป็นเทคโนโลยีของ Bose ที่มีทั้งไมโครโฟนลำโพงและกล้อง 4K อยู่ในซิสเต็มเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นไลฟ์สดจากทางบ้านหรือจะใช้ประชุมเอาแบบเพื่อนสำหรับประชุมตั้งแต่4คน1คน2คน4คนก็จะแล้วก็8คนก็จะสามารถใช้ซิสเต็มตัวที่เป็น Conferencing Product ของทาง Bose ได้ชื่อ Bose Video Bar หรือ Bose VBR แล้วก็ลงมาคือ Bose VBS ซึ่งเป็นตัวเล็กกว่ายิ่งถ้าเกิดนอนช่วงโควิดนี่เอาไปใช้ที่บ้านนี่ผมเอาไปลองแล้วใช้ประชุมกับทางทีมงานทั้งไทยและต่างประเทศได้สะดวกมากๆเพราะกล้องก็ชัดครับผม